ในที่สุดครับวันนี้ดูมาบ่นจะได้มาด่าหนังสักเรื่องนะครับหลังจากที่เราห่างหายจากการด่ามานานครับเอ้ยด่าไม่ได้สิครับวันนี้จะมาบ่นครับก็ตามชื่อช่องนะครับดูมาบ่นวันนี้ผมจะมาบ่นวินนี่เดอะพูบลัดแอนด์ฮันนี่ให้ฟังกันครับก่อนที่จะรับฟังเราบ่นฝากกระทืบไลค์ต่อย Subscribe และตุ๊กกระดิ่งให้แตกไปเลยนะครับก็เรื่องย่อนะครับของวินนี่เดอะพูบลัดแอนด์ฮันนี่คือเรื่องราวความสยองสุดขั้วของพูกับพิกเลตครับที่เกิดบ้าคลั่งขึ้นมาหลังจากที่คริสโตเฟอร์โรบินทอดทิ้งพวกเขาไปเพื่อเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยนะครับก็ใครที่อยากที่จะไปดูที่โรงก่อนก็ปิดกันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมจะมีการรีวิวแล้วก็สปอยนิดหน่อยนะครับก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงข้อดีที่มีอันน้อยนิดของหนังเรื่องนี้นะครับก่อนที่ผมจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกเลยนะครับสิ่งเดียวที่ดีที่สุดของตัวหนังนะครับก็คือตัวหนังเนี่ยแม่งมาร์เก็ตติ้งดีครับแม่งชูเรื่องได้น่าสนใจหยิบตัวละครในวินนี่เดอะพูมาเป็นตัวดำเนินเรื่องได้อย่างดีมากครับซึ่งมันทำให้เราเนี่ยตกต่อมที่เราทำให้เราอยากจะดูอ่ะแล้วก็เราตัดสินใจเข้ามาดูหนังเรื่องนี้ครับเฮ้ยซึ่งมันเวิร์กเว้ยแม่งไม่มีใครแบบเอาเรื่องเอาตัววินนี่เดอะพูอะไรมาเนี่ยมาทำแนวหนังสยองขวัญไล่เชื่ออย่างนี้มาก่อนนะซึ่งก็แบบเอออันนี้แม่งแปลกใหม่แล้วก็มันก็แค่นั้นแหละครับมันไม่พอเว้ยตัวหนังมึงต้องทำออกมาให้มันสนุกด้วยเว้ยไม่ใช่แค่มาร์เก็ตติ้งมันเหมือนมึงแบบหลอกกูเข้ามาดูอ่ะแบบมึงทำการตลาดให้กูสนใจแล้วก็โปรโมทไอ้สิ่งเนี้ยอยู่นอกโรงแต่พอคนแม่งหลงเข้ามาดูหนังมึงอ่ะแล้วมึงก็ตัดหางปล่อยวัดกูซะงั้นอ่ะเออเหมือนมึงเข้ามาดูแล้วอ้าวมึงเข้ามาดูใช่ไหมอ้าวมึงเสร็จกูมึงเสียตังค์แล้วกูโนส่วนโนแคร์มึงเหมือนแม่งบริการหลังเซอร์วิสอะไรเงี้ยเซอร์วิสหลังการขายมึงแม่งเหี้ยมากอ่ะเออเหมือนแบบให้เปรียบก็คืออะไรเหมือนไอ้พวกสอสอขยันหาเสียงอะครับก่อนช่วงเลือกตั้งอะฮะพอมึงเลือกกูเสร็จก็อ่ะพอมึงเลือกตั้งเสร็จมึงก็เฉดหัวกูถีบลงคลองครับแบบนโยบายที่มึงเคยสัญญาจะทำไว้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเออแม่งประมาณนี้เลยอะเหมือนไอ้พวกสอสอแบบไอ้นโยบายขายฝันนะครับมันแม่งคือหนังวินนี่เดอะพูบลัดแอนด์ฮันนี่เรื่องนี้เลยเว้ยก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะวิจารณ์ในตัววินนี่เดอะพูแอนด์พิกเลตมากครับวินนี่เดอะพูยังไม่เท่าไหร่ครับยังพอรับได้ไอตัวพิกเลตครับคือมึงอะไรเนี่ยคือระหว่างที่ผมดูนะไอพิกเลตตอนที่แม่งจับไอพวกกลุ่มผู้หญิงมานะเหมือนแบบไอตัวเขี้ยวมันอะไปโดนหัวผู้หญิงเว้ยแล้วแบบไอตัวเขี้ยวนั้นแม่งยุบไปกับหัวด้วยแบบแม่งแบบยุบตามเลยอะเฮ้ยคือมึงโอ้โหคอตูมึงเขี้ยวจังมะแค่นี้แม่งก็ดูไม่สมจริงอยู่แล้วอะมึงแบบไอเขี้ยวมึงยังเป็นแบบมันเป็นชุดใส่อ่ะมันไม่ใช่ตัวหมูจริงๆเหมือนพิกเลตตอนโตอ่ะพิกเลตมึงออกแบบมาได้แบบเหี้ยมากมึงจะพูดไงวะคือกูเข้าใจเว้ยมึงอยากให้มันดูน่ากลัวแต่แบบไม่เหมือนตือป้อยกายอ่ะมึงอะไรของมึงวะแม่งน่าเกลียดน่ากลัวมากแบบหมีพูแม่งแบบยังพอถูถ่ายได้นะแต่แบบพิกเลตนี่กูรับไม่ได้จริงๆวะเออแบบมึงพูดไม่ได้มึงก็มีเสียงโอ๊ยๆกูอยากเสียงแบบเสียงหมูคางอ่ะไอ้เหี้ยกูฟังแล้วแบบคือไอ้เหี้ยถ้าใครเคยดูวินนี่เดอะพูลแล้วไอ้ตัวพิกเลตเนี่ยแม่งน่ารักมากเลยเออทำไมตอนโตมาพวกมึงหน้าเหี้ยกันขนาดนี้วะเออไม่อยากจะบูลลี่เลยนะเว้ยก็ต้องบอกไว้ก่อนครับต้นเรื่องเนี่ยจะมีฉากแบบ18บวกด้วยนะเออใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเหมือนแบบเออกูยังไม่ทันตั้งตัวตั้งใจอะไรนะแม่งมีฉากหลุดออกมาเห็นหมดเลยนะเออก็เตรียมตัวเตรียมใจนะซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะผมได้ดูภาคไทยนะคือผมอยากจะดูภาคอังกฤษเว้ยแต่แม่งเหมือนหนังเรื่องนี้แม่งไม่ค่อยมีรอบอะครับแล้วแบบรอบนี้รอบเดียวที่เป็นภาคภาษาไทยผมก็เลยต้องทนดูไปนะซึ่งมันก็ไม่แย่เท่าไหร่หรอกนะก็ไปดูกันได้ก็หลังจากที่ผมได้ดูจบเนี่ยนะเออก็เข้าใจครับที่ตอนต้นเรื่องมันเล่าว่าเฮ้ยตัวคริสโตเฟอร์มันทิ้งไอ้พวกวินนี่เดอะพูลของเพื่อนไปแล้วก็แบบไอ้ตัววินนี่เดอะพูลแม่งก็แบบหิวมากเหมือนแม่งช่วงนั้นแม่งหาอาหารเองไม่ได้หรืออะไรวะเหมือนแบบมึงยังเด็กเหรออะไรกูก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่เหมือนพวกมันก็ตัดสินใจที่จะกินในตัวอะไรนะตัวอียอแล้วเพื่อจะประทังชีวิตให้รอดมาจนโตผมเข้าใจครับในจังหวะเนี้ยแต่ทำไมพอมึงโตมาปุ๊บไอ้ตัวคริสโตเฟอร์กลับมาเพื่อนมึงหายไปไหนหมดวะทำไมมันเหลือมึงแค่2คนวะวินนี่เดอะพูกับพิกเลตฮะคือทิกเกอร์หายไปไหนวะคือมึงปูมาแล้วอะทิกเกอร์แรบบิทไอ้ตัวรูอย่างเงี้ยมึงหายไปไหนวะคือกูเฝ้ารอที่จะมึงจะมาเซอร์ไพรส์กูท้ายเรื่องอะคือกูกะจะเจอแบบเอ้ยอ๋อมึงเปิดมาก่อน2ตัวสุดท้ายเดี๋ยวค่อยโผล่มาที่หลังพวกเพื่อนมึง
คือแม่งไม่มีเลยเว้ยคือแม่งมีแค่ไหนแค่นั้นเหมือนมึงมีแค่พิกเลตกับวินนี่เดอะพูลแค่นั้นอะคือยังไงวะคนอื่นแม่งหายไปไหนหมดวะหรือว่ามึงทยอยกินเรื่อยๆหรือมึง2คนวะเออคือกูงงมากนะแบบไอตัวยิ่งไอตัวหมีพูนะแม่งอย่างกับจอห์นเมเยอร์มึงอะไรวะแม่งคือจอห์นเมเยอร์แห่ง100เอเคอร์ไอ้เหี้ยกูขำมากเลยมึงคือจอห์นเมเยอร์ชัดๆไอ้เหี้ยมึงโดนกระทืบโดยไอ้แก๊งผู้ชายที่มาช่วยพวกผู้หญิงนะแบบเอาค้อนทุบเหี้ยต่อยเติบแม่งไม่เป็นไรเลยไอ้เหี้ยนี่มันจอห์นเมเยอร์แห่งป่า100เอเคอร์ชัดๆเว้ยเออคือกูเข้าใจว่ามึงอาจจะเป็นแบบอาจจะแข็งแรงเพราะมึงไม่ใช่คนคือมึงเป็นสัตว์ไงมึงเป็นหมีมึงเป็นหมูแต่แบบโอ้โหมึงเวอร์ไปปะมึงต้องมีอะไรมาอธิบายตรงนี้หน่อยเว้ยมึงจะมาก๊อปจอห์นเมเยอร์อย่างงี้ไม่ได้เว้ยเอออย่างงี้แม่งไม่มีอะไรแปลกใหม่คือมึงเล่นเอาประเด็นวินนี่เดอะพูลมาแล้วให้กูสนใจมาดูแล้วแต่มึงก็แบบมันเป็นอย่างงี้นะคือกูงงเหมือนตัวหนังแม่งอธิบายว่าเป็นครึ่งหมูครึ่งคนอะไรเงี้ยฮะมึงไม่เป็นครึ่งคนตอนไหนวะฮะแล้วตอนสุดท้ายที่ไอตัววินนี่เดอะพูลแม่งพูดกับไอตัวคริสโตเฟอร์โรบินเนี่ยมึงพูดภาษาอะไรวะคือมึงพูดนิดเดียวคือกูฟังไม่ทันเว้ยกูแปลไม่ออกด้วยซ้ำอ่ะเออแล้วยิ่งกูอยากจะด่าไอ้ช่วงที่แบบมึงตัดหนังไปตัดหนังมาแบบคือกูรันดูอยู่มึงก็ตัดเงี้ยมึงตัดได้เหี้ยมากเว้ยคือมึงไปเรียนมาใหม่เหรอไอ้มึงแบบอย่างเช่นอะไรอ่ะไอ้ตอนที่นางเอกแม่งขับรถหนีอะไรเงี้ยแล้วไอ้ตัววินนี่เดอะพูลแม่งจะมาลากตัวนางเอกออกจากรถอ่ะคือมึงไม่ต้องตัดก็ได้เว้ยคือมึงตัดใหม่ทีแม่งลากออกมาแล้วอย่างเงี้ยมึงไม่ต้องตัดมึงเปิดมึงโชว์มาเลยตอนนี้มึงคูเปิดประตูรถลากออกมามึงก็ตัดอยู่นั่นน่ะเข้าใจปะไอ้เหี้ยคือหนักมึงแทบจะไม่มีอะไรอยู่แล้วมึงก็ยังจะมาทำอย่างเงี้ยนะมึงไม่ต้องตัดก็ได้มันคือฉากสุดท้ายแล้วเว้ยเออผู้กำกับอะไรของมึงเนี่ยคือไม่มีอะไรจะชมแล้วครับไม่มีอะไรรู้จะพูดยังไงอ่ะกำหมัดเลยเนี่ยระหว่างดูนี่ก็หาไปหามาเลยอ่ะคือหลายๆอย่างมันจับฉ่ายมากครับไอ้ตัวนี้อยากจะโผล่ก็โผล่ไอ้ตัวพวกนู้นอยากจะมาก็มาอยากจะตายก็ตายอย่างเช่นในตอนผู้หญิงที่ไอ้ตัวพวกผู้หญิงไปช่วยผู้หญิงแล้วไปเจออะไรนะไอ้คริสโตเฟอร์โรบินแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเออคือแบบไอ้ตัวเหมือนมันหนังมันบอกว่ามันเพิ่งจับผู้หญิงคนนี้มาได้ใหม่สดๆร้อนๆแล้วก็ขึงเอาไว้แล้วก็มาเฉือนเนื้อใช่ไหมครับคือแบบมึงอยากจะยัดผู้หญิงคนนี้มึงอยากจะยัดผู้หญิงตรงนี้เข้ามามึงก็ยัดอ่ะเข้าใจปะคืออะไรวะเนี่ยกลุ่มผู้หญิงมึงอยากจะช่วยก็จะไปช่วยซึ่งแบบมันก็ช่วยง่ายมากครับคือแบบภาพแม่งคือแบบผู้หญิงแม่งโดนขึงล่ามโซ่อยู่อ่ะแล้วอยู่ดีแม่งก็ตัดไปตัดมาแบบอีกทีไอ้ที่ผู้หญิงแม่งช่วยออกมาเรียบร้อยแล้วครับแบบโซเซอร์มึงไปตัดตอนไหนวะฮะแบบคือแบบมึงออกมาหน้าตาเฉยเลยครับเออทุกๆอย่างแม่งแบบเน่าเฟะมากสำหรับหนังเรื่องนี้นะแบบตัดกลับมาช่วงอะไรนะไอ้พิกเลตอะไรที่พิกเลตไอ้ตัวผู้หญิงแม่งเอาคอนทุบพิกเลตแบบแค้นอ่ะแค้นที่ไปฆ่าเพื่อนอ่ะคืออยู่ดีมึงก็ไปมัดไอตัวพิกเลตได้อะพิกเลตแม่งตัวอย่างใหญ่มึงผู้หญิงตัวกระเปี๊ยกนึงเงี้ยหนักก็หนักเออไอตัวพิกเลตเนี่ยมึงตายง่ายมากเว้ยคือถ้ามึงเทียบกับไอตัวภูที่แม่งโคตรอึดแม่งจอห์นเมเยอร์แห่งป่า100เอเคอร์เนี่ยคือไม่มึงตายง่ายจังวะเออทำไมมึงอึดอยู่คนเดียวทำไมพิกเลตแม่งโดนค้อนทุบ 2-3 ทีตายคือแบบมันไม่ค่อยเมคเซนส์นะเออหลายฉากจริงครับอย่างเช่นฉากอะไรกันฉากที่ไอตัวอะไรนะตัวผู้หญิงอะไอตัวมาเรียแม่งถือคบไฟไม่อยากให้ตัววินนี่เดอะพูลเข้ามาใช่ไหมเออมันก็กลัวไปกลัวมาแล้วก็แบบหนีไปหนีมาแล้วอยู่ดีไฟมันก็ดับอย่างเงี้ยคือมันอยากจะดับก็ดับคือมันอยากจะดับมันก็อธิบายนิดนึงมันดับยังไงอยู่ดีมันจะไปดับได้ยังไงวะคือมึงตัดภาพไปตัดภาพมาแล้วไฟก็ดับอย่างเงี้ยคือแบบมันไม่สมจริงอะครับเออคือแบบวินนี่เดอะพูลแม่งแบบโคตรตัวตึง100เอเคอร์เลยนะไอ้เหี้ยมึงแม่งโหดมาจากไหนวะก็วันนี้นะครับดูมาบนโอ้สุดจะทนจริงว่ะกูไม่เจอหนังที่ให้มาบนนานอย่างนี้นานแล้วนะเออวันนี้ดูมาบนครับให้คะแนนอยู่ที่3เต็ม10ครับเอาไปแค่นี้พอกูไม่ให้0ก็บุญแล้วนะเออที่กูให้3เนี่ยกูให้ตัวพล็อตเรื่องที่มึงกล้าเนื้อเอาวินนี่เดอะพูลแบบมาทำเป็นแนวไซโคโลจิค่าโรคจิตอะไรเงี้ยเออมึงกล้ากูอันนี้กูยอมรับไม่รู้มึงไปคุยกับทางค่ายหลักของวินนี่เดอะพูลให้เอาเนื้อเรื่องนี้มาใช้ได้ยังไงนะเออคือมึงสุดยอดเว้ยแล้วก็คนที่ต้องบอกไปก่อนเลยนะคนที่ดูวินนี่เดอะพูลแล้วอยากจะมาดูแบบโอ้ยวินนี่เดอะพูลแม่งสวยงามน่ารักเงี้ยมึงกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลยนะคือถ้ามึงมาดูนะมันจะลบภาพความทรงจำวัยเด็กของมึงออกไปทั้งหมดเลยเว้ยเออมึงลบทิ้งไปได้เลยเผลอๆมึงหลอนติดตามไปชั่วชีวิตอะมึงดูหนังเรื่องนี้คือ3เต็ม10นี่คือแม่งปานอย่างเงี้ยนะ
ทุกอย่างแม่งดูแบนเรียบไร้มิติการฆ่าแม่งไร้ชั้นเชิงมากยิ่งตอนไอ้ที่อย่างเช่นอะไรครับไอ้ตอนที่อีพูแม่งตามล่าพวกนางเอกใช่ไหมแม่งเดินแม่งถือค้อนแล้วแม่งก็ตวัดไปในอากาศตามล่าอย่างเงี้ยเดินไปตวัดค้อนไปกลางอากาศอ่ะเฮ้ยนี่กูดูหนังอะไรอยู่วะนี่มันหนังยุคไหนนะวะฮะเช่นอะไรครับไอ้ตอนพิกเลตที่ไอ้ฉากสระน้ำพิกเลตแม่งลงไปในน้ำถือค้อนแม่งเอาถือค้อนเดินไปเอาค้อนทุบน้ำไปอย่างเงี้ยแบบเออถ้ามึงโดนก็ตายไม่โดนก็รอดเงี้ยแบบควงค้อนทุบไปทุบมาอะไรเงี้ยคือแบบมึงคิดได้แค่นี้เหรอวะสำหรับคนที่คิดพล็อตเรื่องนี้ได้ไงมึงคิดได้แค่นี้วะฮะคือไม่มีความตื่นเต้นความลุ้นหาอะไรเลยเว้ยแล้วยังไงครับตอนจบคริสโตเฟอร์รอดแล้วไงครับจบแค่นั้นจบตายเลยผู้หญิงพวกกลุ่มผู้หญิงตายหมดคริสโตเฟอร์รอดทั้งที่ปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่คริสโตเฟอร์เป็นคนทำการกระทำก็คือการกระทำของไอ้พวกภูที่มันอยากจะแก้แค้นคริสโตเฟอร์แต่คริสโตเฟอร์รอดทั้งที่มึงจะขมวดให้แบบคริสโตเฟอร์มันต้องแบบรับผลกรรมหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีเว้ยสุดท้ายพวกผู้หญิงนั่นต้องไปรับผลกรรมทั้งที่ไอ้ตัวผู้หญิงมาเรียเนี่ยแม่งแค่อยากจะมาเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าเหมือนแบบแม่งโดนแม่งมีไซโคโลจิกเมนทอลอะไรแบบมีคนแอบมองมีคนแบบเซฟรูปเขาไว้ในเครื่องโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยเหมือนแบบกลัวหวาดระแวงมันแค่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ซวยโดนเพราะไอ้คริสโตเฟอร์นะแต่ไอ้คริสโตเฟอร์รอดอะไรก็ไม่รู้ครับหนังเรื่องนี้ไอตอนที่ยิ่งไงตอนที่พวกผู้หญิงแม่งวิ่งหนีออกมาจากป่าแล้วเจอไอพวกกลุ่มผู้ชายพวกนั้นน่ะคือแบบมันจับฉ่ายมากอ่ะคือวิ่งออกมากลางดึกขนาดนั้นแม่งยังมีรถมีกลุ่มผู้ชายขนาดนั้นอยู่ได้ไงวะมึงอยากจะมีก็มีอยากจะเสกตรงนี้มาอยากจะตายก็ตายแล้วมึงก็ชอบตัดหนังแบบมึงไม่จำเป็นต้องตัดอ่ะมึงโชว์ไปเลยดิบๆเถื่อนๆมึงตัดไปตัดมาคือกูดูแล้วมันแบบไม่สนุกอ่ะครับก็นะ3เต็ม10ก็ดีแล้วกูให้ดีกว่าหนังไทยเรื่องนึงก็คือไอ้หนังคืนหมีฆ่ากูให้ดีกว่าหนังเรื่องนี้นิดเดียวอ่ะกูให้มึงทีเดียวกันเลยก็สำหรับวันนี้ครับดูบทก็พอแค่นี้ก่อนนะครับยิ่งพูดไปเดี๋ยวแม่งหนังยิ่งไม่มีใครดูเดี๋ยวกูยิ่งโดนด่าด้วยเนี่ยก็วันนี้ดูบทต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก็ก่อนไปฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมและช่องดูบทนะครับสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ